สบายดีชมชมที่เคารพกรมสู่ทีมงานไอบ็อกของเฮาอีกครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้เฮาจะเบิ่ง10อันดับสนามที่ว่ามีแฟนบอลเข้าชมหลายที่สุดในการแข่งบาสเตะ Mitsubishi Electric Cup 2022ที่ว่าจบไปแล้วในรอบแบ่งกลุ่มเนาะซึ่งว่าในรอบแบ่งกลุ่มก็มีหลายแฟนบอลที่ว่าเข้าชมในสนามหลายพอสมควรเนาะสหพันธ์บาสเตะอาเซียนหรือ AFF รวมกับอาเซียนฟุตบอลที่ว่าเป็น Facebook ที่ว่ามีชื่อเสียงในการรายงานข้อมูลใหม่ของกีฬาบาสเตะในอาเซียนของเฮาเนาะซึ่งว่าเพิ่นก็มีการจัดอันดับออกมาเนาะซึ่งเฮาจะเบิ่ง10อันดับต่อจากนี้ก็ได้เนาะดังที่ฮู้แล้วว่าเพิ่นก็ได้นําใช้10สนามในการจัดแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มการแข่งรายการดังกล่าวเนาะสำหรับการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มนับตั้งแต่วันที่20ธันวาคม2022จนถึงวันที่3มังกร2023ก็ได้สําเร็จไปเนาะซึ่งว่าผ่านการแข่งขันหลายๆนัดในระยะเวลาดังกล่าวเพิ่นก็ได้มีการจัดอันดับที่ว่ามีแฟนบอลเข้าชมในสนามหลายที่สุดดังนี้นะก็คืออันดับที่1ก็เป็นมาเลเซียเนาะที่ว่าใช้สนามบุกิจาริวเนชั่นแนลที่ว่าสามารถบรรจุได้ถึง 8,411 คนเนาะซึ่งว่าในนัดที่ว่ามีแฟนบอลเข้าชมหลายที่สุดถึง 17,554 คนเนาะซึ่งว่าหลายที่สุดในรอบแบ่งกลุ่มส่วนมาที่2เป็นทางด้านอินโดนีเซียเนาะที่ว่าใช้สนามเจโรราบังกาเนลสเตเดียมในสามารถบรรจุได้ถึง 77,000 กว่าคนซึ่งว่าในผ่านการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มก็มีแฟนบอลเข้าชมนัดที่หลายที่สุดก็เป็น 37,658 คนส่วนว่าอันดับที่3เป็นเวียดนามเนาะที่ว่านำใช้สนามมีดินสเตเดียมเนาะซึ่งว่าสามารถบรรจุได้ถึง 40,000 กว่าคนซึ่งว่าผ่านการแข่งขันก็มีแฟนบอลเข้าชมถึง 14,560 คนนั่นเองส่วนว่าอันดับที่4เป็นไทยเนาะที่ว่าใช้สนามที่ว่าใช้สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมเนาะสามารถบรรจุได้ 25,000 คนซึ่งผ่านการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มก็มีแฟนบอลเข้าชมหลายที่สุดก็คือนับ 7,491 คนนั่นเองส่วนว่าอันดับที่5เป็นทีมชาติลาวที่ว่าใช้สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16เนาะมีแฟนบอลเข้าชมถึง 5,663 คนส่วนว่าอันดับที่6เป็นกัมพูชาเนาะที่ว่าใช้สนามใหม่ของเพิ่นก็คือสนามโมโดโดกเทคโคเนชั่นแนลสเตเดียมสามารถบรรจุได้ถึง 60,000 คนแต่ว่าผ่านการแข่งในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่ว่ามีแฟนบอลเข้าชมรายที่สุดก็คือ 5,514 คนส่วนว่าอันดับต่อมาเป็นสิงคโปร์เนาะใช้สนามจาลันวาเซอร์สเตเดียมสามารถบรรจุได้เพียง 6,000 กว่าคนซึ่งว่าผ่านการแข่งในรอบแบ่งกลุ่มก็มีแฟนบอลเข้าชม 5,402 คนส่วนอันดับต่อมาก็คือเป็นทางด้านเมียนมาเนาะที่ว่าใช้สนามทูวาน่าสเตเดียมที่ว่าสามารถบรรจุได้ถึงผู้ชมได้ถึง 32,000 กว่าคนซึ่งว่าผ่านการแข่งในรอบแบ่งกลุ่มมีแฟนบอลเข้าชม 4,300 คนได้การนับที่9เป็นบูไนเนาะที่ว่ายืมใช้สนามทางด้านโกดาลัมเปอร์สเตเดียมในประเทศมาเลเซียเนี่ยถึงผ่านการในรอบเป็นกลุ่มก็มีแฟนบอลเข้าชม 2,959 คนในการนับสุดท้ายเป็นทางด้านฟิลิปปินส์ที่ว่าใช้สนามริซโซเมมโมเรียลสเตเดียมสามารถบรรจุได้ถึง 12,000 คนผ่านการแข่งในรอบแบ่งกลุ่มก็มีแฟนบอลเข้าชมเพียง 2,010 คนเท่านั้นซึ่งนี้ก็เป็นในรอบแบ่งกลุ่มเนาะสำหรับรอบ4ทีมสุดท้ายก็จะเริ่มแข่งขันในมื้อนี้วันที่6มังกร2023ซึ่งว่าจะเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติอินโดนีเซียพบกับทีมชาติเวียดนามเนาะแข่งขันอยู่ที่อินโดนีเซียเนาะอยู่ที่สนามเจโรราบังกาเนลสเตเดียมซึ่งว่าจะแข่งขันในเวลา 16:30 นแต่ว่าที่ตามกันเมื่อจะมีแฟนบอลเข้าชมน้อยดายสำหรับใดเดี๋ยวพวกเขาจะมีการอัปเดตให้ตื่มก็แล้วกันเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไป